ชันแล้วนะครับมาเงินทุนสินทรัพย์รายได้กำไรกระแสเงินสดใช่ปะคำถามก็คือมันมีอีกรหัสหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำหรอกแต่พวกท่านทำก็คือ free cash flow โอเคไหมครับนักวิเคราะห์เนี่ยจำนวนหนึ่งที่ใช้พวก valuation จาก free cash flow เขาก็เอาไอ้ตัวข้อมูลพวกนี้ไปคำนวณหา free cash flow เพื่อไปทำ valuation ซึ่งสูตรในการทำ free cash flow เนี่ยมีเป็น10เลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามันได้หมดแล้วจะเอาสูตรไหนอาจารย์แต่สูตรไหนถูกเอออย่าถามแบบนั้นแต่ละสูตรมันก็มั่วๆซั่วๆเหมือนกันแหละอ่ะมันก็จะมีวิธีการแอสซูมอะไรบางอย่างอย่าบอกมั่วซั่วคือเขาแอสซูมอะไรบางอย่างโอเคไหมครับอ่ะผมก่อนจะไปสูตรที่ดูลึกลับขนาดนี้นะคิดตามอาจารย์ก่อนนะพร้อมนะครับสมมุติว่าคุณมี OCF เคลียร์มั้ย100 บาทเนี่ยปกติเราจะเอา OCF ซึ่งเป็น cash flow จากการงานมาใช้จ่ายอะไรตามอำเภอใจเราอะมันต้องสแปร์อะไรไว้เอาไว้บางอย่างก่อนการสแปร์ตรงนี้คือสแปร์เอาไว้เพื่อลงทุนให้มันทำไมครับ maintain growth ให้มันดูปกติเท่ากับปีที่ผ่านมาทันไหมครับมันเหมือนกับคุณต้อง reserve ตัว cash flow เอาไว้เพื่อลงทุนให้มันทำไมครับให้โตแบบเท่ากับปีที่แล้วอะทันไหมครับสมมตินะ100บาทปั๊บคุณบอกใน100บาทเนี่ยเราจะต้องมีการ reserve เอาไว้เอาไว้ลงทุนให้มันเติบโตเท่ากับปีที่แล้วหรือเติบโตแบบ maintenance at normal level เนี่ยเท่ากับ20แสดงว่าคุณใช้จริงๆได้กี่บาท100นึงมั้ยไม่ใช่เท่าไหร่ครับ80นี่แหละครับ free cash flow ทันป่ะครับมันคือ cash flow ที่ปลอดภาระหลังจากการลงทุนไปแล้ว80ตัวเนี้ยครับเราจะเรียกว่า free cash flow to firm โอเคไหมครับอาจารย์คะแต่ดิฉันจะบอกงี้นะคะว่าคือดิฉันก็ต้องกันเอาไว้20อะค่ะแต่ปีหน้าเนี่ยก็มีการจะต้องมันเหมือนกับพวกสินทรัพย์บางตัวมันถึงอายุต้องอายุขายต้องขายทิ้งทันป่ะมีไหมถ้ามาเป็นไปได้ไหมอีก5บาทเอาแสดงว่าคุณต้องการจะลงทุน20แต่คุณขายได้อีก5 net effect คือลงทุนแค่15 free cash flow ก็จะเป็น85ทันป่ะทันไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามนะครับตัวนี้85ที่ผมเล่า100ลบด้วย15ตามจันทันไหมคือเท่าไหร่ครับ85เราเรียกว่า free cash flow to ใครครับ to firm ใครเป็นเจ้าของเฟิร์มครับ equity กับ debt ถูกไม่ถูกแต่เราจะไม่เอา debt มาทั้งหมดเพราะว่าเราจะเอา debt ที่มีดอกเท่านั้นจำได้ไหมถูกไม่ถูกครับแต่คราวนี้เวลาคุณทำ valuation เนี่ยคุณต้องใช้ discount rate อะไรตามอาจารย์มานะถ้าคุณ discount cash free cash flow to firmแสดงว่า discount rate มันต้องเป็น discount rate ของเจ้าของเงินทุนของเฟิร์มดังนั้น discount rate ต้องเป็น WACC ถูกไหมถูกครับคือถัวเฉลี่ยระหว่างใครครับ debt กับ equity ตามอาจารย์ทันไหมแต่บางคนไม่เอาเขาต้องการจะหาอะไรครับ discount rate เฉพาะของ equity อย่างเดียวแสดงว่า discount rate ของคุณตอนนี้ไม่ใช่ WACC ละแต่เป็น cost of equity ถูกป่ะครับตัวเศษก็ต้องเปลี่ยนจาก cash flow to firm ไปเป็น cash flow to equity เมื่อกี้เท่าไหร่นะ100หัก15เหลือ85ใช่ไหม85เนี่ยอาจารย์คิดว่าจะต้องจ่ายคืนเจ้าของเงินทุนที่มีดอกเบี้ยเท่าไหร่สมมุตินะอาจารย์ก็ต้องจ่ายแล้วก็มีการกู้มีการจ่ายทั้งดอกทั้งต้นมั่วๆซั่วๆนะ50มันก็จะกลายเป็น85ลบ50ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ35เราเรียกว่าอะไรครับ free cash flow to equity ใช้ตัวนี้ไป forecast แล้ว discount ด้วย cost of equity ทันป่ะครับโซนตรงนี้อาจารย์บอกเลยนะครับเป็นเรื่องของ valuation ไม่ใช่พาร์ทอาจารย์มาสอนแต่อาจารย์ถามคำเดียวเลยทั้งหมดบนกระดานเนี่ยมันจะเริ่มต้นทำได้มันต้องมาจากข้อมูลบัญชีไหมถูกไม่ถูกคุณจะคอฟฟรีแคชโฟลว์มาได้คุณต้องไปดูสีน้ำเงินสีชมพูสีแดงสีเขียวสีเหลืองถูกไม่ถูกถ้าไอ้เหลืองๆแดงๆเขียวๆไม่คลิกอะให้ตายก็ไม่คลิกมันก็น่าแปลกใจไหมบางคนอะเริ่มต้นมาปั๊บไปเสกฟรีแคชโฟลว์มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วผมก็ถามเขาว่าคุณมั่นขนาดไหนวันนี้ฟรีแคชโฟลว์เป็นเท่านี้เขาบอกว่าไงไหมฟรีแคชโฟลว์ปีแล้วเป็น100บาทปีนี้ให้มันโต 20% คุณใส่ Excel อ่ะ Excel มันก็คลอดอะไรออกมาให้คุณนะถ้าปีที่แล้วฟรีแคชโฟลว์เป็น100บาทปีนี้คุณฟอร์แคสต์เป็น20ปีนี้คุณก็ได้120ถูกไหมคุณก็ใส่เข้าไปในสูตรตัวเลขออกไหมออกกาเบจหรือเปล่าห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน
ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะผมถามว่า 20% ที่คุณไป justify มามันคืออะไรทันอาจารย์ไหมคนนี้ก็บอกว่ามันเป็นโมเดลทางสถิติที่เขารันมา regression ไม่มีปัญหาเว้ยแต่ถามว่ามั่นขนาดไหนก็ต้องไปหาอย่างที่ผมสอนว่าเฮ้ยเขาจะสร้างขนาดนั้นได้ไหมเนี่ยคือสุดท้ายถ้าคุณยืนยันว่ามันได้ผมก็จบนะไปต่อนะครับหน้านี้มานะครับสิ่งที่เราวิเคราะห์กันมาหลายสีบนกระดานนะมันจะมี2เลนส์เลนส์สีแดงกับเลนส์สีม่วงเลนส์สีแดงนี่คือข้อมูลอดีตมาปัจจุบันทันไหมครับม่วงคืออนาคตพร้อมนะทุกคนที่วิเคราะห์ธุรกิจผ่านงบดูทั้ง2สีแต่จะดูสีไหนมากกว่าสีไหนเท่านั้นแหละทันไหมครับผมอยากถามท่านว่าถ้าเกิดท่านเป็นผู้สอบบัญชีคิดว่าผู้สอบบัญชีเน้นสีไหนมากกว่าแดงหรือม่วงแดงแล้วคุณนะม่วงถูกป่ะดีมานด์เลยไม่เจอซัพพลายแบงก์ก็ม่วงปล่อยกู้เอาคืนอนาคตถูกป่ะแล้วม่วงกับแดงอะไรวิเคราะห์ยากกว่าม่วงถูกไหมคุณตอบม่วงหรือม่วงม่วงใช่ไหมโอเคม่วงมันรู้เหมือนกันมันคำพ้องเสียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิเคราะห์ครับถ้าวิเคราะห์แดงอ่ะไม่ยากหรอกเพราะอะไรอะไรมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ค่อยวิเคราะห์ให้มันดูเป็นอินทิเกชันถูกป่ะผมคิดว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยแดงเนี่ยไม่ได้ยากนะครับเพราะว่ามันก็อยู่บนงบนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะเรียงร้อยยังไงถูกป่ะอาจารย์สอนอาจารย์บอกแล้วไงอาจารย์ต้องดูคนเรียนถ้าคนเรียนเป็นผู้สอบนักบัญชีจะแดงแล้วเขาก็เอาม่วงด้วยแต่แดงกับม่วงพอๆกันถ้าเมื่อไหร่เป็นพวกคุณเมื่อไหร่เป็นธนาคารอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เป็นพวกเอซีอ่ะเขาดูทั้งแดงทั้งม่วงแล้วก็หนักม่วงมากกว่าแดงแล้วพอม่วงมากกว่าแดงปั๊บสวยละคำถามนะครับเวลาคุณจะดูว่าบริษัทนี้อนาคตดีไม่ดีส่วนใหญ่แล้วเอาข้อมูลในอดีตมาเป็นตัวตัดสินใจใช่หรือไม่ใช่เนาะงั้นบอกอาจารย์สิครับเด็กคนนี้จะเป็นยังไงดีครับพร้อมนะครับแดงม่วงอาจารย์คะหนูสอบวิชาอาจารย์นะมิดเทอมเนี่ยค่ะต่ำกว่ามีนอาจารย์คะคิดว่าเป็นไปได้ยังไงคะที่หนูจะต่ำกว่ามีนอาจารย์รู้ไหมหนูว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะเรียนมาใน A ตลอดวิชาอาจารย์จะต่ำกว่ามีนได้ยังไงคุณจะตอบเด็กคนนี้ว่าผมก็ถามว่าที่คุณทำไม่ได้เพราะอะไรหนูมั่นใจหนูทำได้ทำได้กับได้ทำไม่เหมือนกันก็ถามเขาว่าทำไมหนูถึงมั่นขนาดว่าหนูได้ A มา4ตัวแล้วตัวนี้จะต้องได้ A เลยนึกออกปะเด็กไม่ยอมเข้าห้องเรียนผมออกข้อสอบแค่เอาข้อสอบที่ห้องคนเข้าห้องเรียนจะทำได้มาออกก็ให้รางวัลอะฟังโควิดอะทันปะก็เด็กไม่ทำเด็กเลยบอกว่าแต่หนูได้ A มาตลอดนะคะนี่คือพวกอะไรครับอดีตมา forecast อนาคตเลยบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่ร้านเซเว่นนะจะเอา 4A มาแลก A อะทันปะอีกคนหนึ่งเพื่อนหนูนะคะได้มิดเทอมมากกว่าหนูอีกค่ะรู้ไหมคะแต่ก่อนเขาเรียนมาด็อกแคทผิดเหรอที่เขาจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาผมถามพี่เลยเด็กด็อกแคทมันจะเอวิชาผมได้ไหมได้ถูกป่ะอ่ะพร้อมนะตอบมาก็ดีละบริษัทกำไร4ปีนี้ขาดทุนได้ไหมปีหน้าขาดทุนได้ไหมบริษัทที่ขาดทุนมาปีนี้กำไรได้ไหมปีหน้ากำไรได้ไหมจบเลยซะเลยอย่าเอาอดีตมาโฟกัสอนาคตยกเว้นแลนด์สเคปไม่ได้เปลี่ยนทันไหมถ้าแลนด์สเคปบริษัทไม่ได้เปลี่ยนนะเมนเทนเอาไว้สตริงเมนเทนนะวีคเนสแก้นะครับยังไงอะอนาคตมันต้องเหมือนอดีตถูกไหมไม่มากก็น้อยถ้าบริษัทที่มันทำไมครับโอ้โหกำไรมาอกหักรักคุดสตรัทจี้เปลี่ยนแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างคุณเตรียมปรับโฟกัสได้เลยดูตัวอย่างบนกระดานครับบริษัทที่1กับที่2เนี่ยถ้า1กับ2เดินมาหาคุณเนี่ยคุณจะนึกว่า2คือ1ใช่ไหมเพราะ1กับ2ทรงแบบเนี้ยมันทรงแบบดูดีมากเลยใช่ไหมอดีตปัจจุบันมาเป็นบวกใช่ป่ะคุณก็คิดว่า2คือ1ถูกไม่ถูกครับแล้วคุณก็ซื้อหุ้น2เข้าไปครับคุณจะอารมณ์เย็นมากเลยดอยมาหาถูกไหม3กับ4เดินมาหาคุณคุณก็นึกว่า3คือ4ใช่ไหมแต่3เนี่ยมันทำ restructuring ครับเปลี่ยน strategy ครับ rehab ดีขึ้นไหมดีจำนวนหนึ่งของนักลงทุนก็ไปช้อนซื้อหุ้น3ทันไหมนั้นบทเรียนนี้อีกทีนะครับ
อดีตมา forecast อนาคตได้หาก landscape อ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนนะถ้ามันเปลี่ยนนะมันจะไม่ไหวจะเคลียร์อย่างเช่นเคสของ macro cirrhosis เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนนะครับไปต่อนะครับดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ